สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายอยู่นี้ภูมิใจเสนอบัตรเลสกายฟ้าสีเลือดเมื่อผู้ก่อการร้ายมหาโหดหวังก่อโกยเงินมหาศาลจากการจี้เครื่องบินแต่ทว่าพวกเขากลับไปเจอบางสิ่งที่น่ากลัวเมื่อดันไปรู้ความลับว่าผู้โดยสารที่ขึ้นมาบนเครื่องนั้นกลับไม่ใช่คนปกติและธรรมดาเหมือนคนทั่วไปเรื่องราวในหนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับแต่เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องนี้ช่วยกดกระดิ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่นาเดียกับลูกชายของเธอที่พวกเขาก็กำลังจะเดินทางขึ้นเครื่องบินจากเยอรมันมุ่งหน้าไปที่นิวยอร์กเพื่อรักษาการป่วยที่เธอเป็นอยู่ซึ่งวันนี้เองนาเดียเธอก็ให้อีไลอัสลูกชายของเธอนั้นให้ขนกระเป๋าเดินทางไปทำการเช็คอินที่สนามบินก่อนส่วนตัวของเธอนั้นก็จะตามช่วงค่ำๆและพอฟ้ามืดลงนาเดียเธอก็รีบออกจากห้องพักและมาหาลูกชายที่สนามบินและพอทั้งคู่เจอกันเธอก็พูดบอกกับลูกชายของเธอไปว่าเดี๋ยวแม่ขอเข้าไปฉีดยาในห้องน้ำก่อนนะซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองอีไลอัสเขาก็ได้เจอกับฟาฮิดหนุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่เขาก็กำลังจะบินมุ่งหน้าไปที่เพนซิลเวเนียเพื่อจะไปเข้าร่วมประชุมทางวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกันและพอทางด้านนาเดียเธอเดินกลับออกมาอีไลอัสเขาก็พูดบอกกับแม่ไปว่าน้าฟาฮิดเขาก็ช่วยผมยกกระเป๋าตอนเช็คอินเขาใจดีมากๆซึ่งหลังที่ทุกคนขึ้นเครื่องเรียบร้อยหมดแล้วและในขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับพักผ่อนมันก็มีชายคนหนึ่งลุกขึ้นมาจากที่นั่งพูดจาโวยวายเสียงดังจึงทำให้แอร์โฮสเตสหนุ่มอีกคนนั้นเขาต้องรีบลุกขึ้นไปพูดคุยเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารคนอื่นนั้นแตกตื่นและพอเห็นท่าไม่ค่อยดีทางด้านตำรวจอากาศยานที่อยู่บนเครื่องบินลำนี้พวกเขาทั้งสองนายต่างก็รีบลุกเข้าไปคุยแต่ทว่าพวกทั้งคู่กลับถูกพนักงานต้อนรับหนุ่มคนนี้แทงปิดจ็อบเข้าที่ด้านหลังซึ่งชายคนที่ลุกขึ้นมาโวยวายคนนี้กับทางด้านพนักงานหนุ่มต้อนรับพวกเขาทั้งคู่นั้นก็เป็นพวกเดียวกันซึ่งหลังที่พวกเขาสามารถจัดการพวกตำรวจเรียบร้อยแล้วทางด้านข่าวเขาก็พูดบอกกับทุกคนว่าให้รีบไปทำตามแผนที่วางไว้โดยผู้ก่อการร้ายกลุ่มนี้ก็รีบสั่งให้ทุกคนนั้นให้ไปนั่งรวมตัวกันที่บริเวณที่นั่งท้ายเครื่องบินและเท่านั้นยังไม่พอพวกเขาก็ยังร่วมมือกับนักบินที่ชื่อบาสเตียนและหลังที่พวกเขาสามารถยึดเครื่องบินลำนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกมันก็ยังเรียกชายมุสลิมอีก3คนให้ไปรวมตัวกันที่ด้านหน้าซึ่งนั่นมันก็รวมถึงฟาฮิดด้วยเช่นเดียวกันและในขณะที่คนนั้นเองด้วยความกลัวพอเห็นแบบนี้อีไลอัสเขาก็เลยคิดที่จะเข้าไปหลบซ่อนตัวที่ด้านในช่องเก็บสินค้าและพอเห็นว่าชายกลุ่มนี้เผลออีไลอัสจึงตัดสินใจรีบลุกออกจากที่นั่งวิ่งตรงไปที่ช่องคาร์โก้พอเห็นแบบนี้จึงทำให้โจรโรคจิตอย่างเอ็ดบอนมันตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมากระหน่ำยิงไปที่นาเดียจนเธอนั้นก็ต้องตายในที่สุดซึ่งทางด้านข่าวที่เขานั้นก็ดูน่าจะเป็นคนดีที่สุดในกลุ่มเขาก็เลยต้องรีบลากตัวอีไลอัสให้รีบกลับมานั่งที่เดิมก่อนที่จะถูกไอ้โรคจิตในกลุ่มของเขานั้นจัดการปิดจ็อบซึ่งก่อนหน้าที่นาเดียจะสิ้นใจเธอก็ย้อนนึกถึงเรื่องในอดีตตอนที่ครอบครัวของเธอนั้นเดินทางกลับจากปิกนิกแต่ทว่าระหว่างทางรถที่ขับมานั้นมันก็เกิดเสียจึงทำให้ทางด้านนิโคลายสามีของเธอนั้นเลยต้องรีบออกไปตามหาคนมาช่วยท่ามกลางความมืดและก็หิมะปกคลุมซึ่งพอทางด้านนาเดียเห็นว่านิโคลายหายไปนานและยังไม่กลับมาสักทีเธอยังตัดสินใจอุ้มอีไลอัสเดินออกไปตามจนเธอนั้นก็เข้าไปเจอกับบ้านล้างหลังหนึ่งที่อยู่กลางป่าแต่พอเธอเข้าไปที่ด้านในนาเดียเธอก็ต้องตกใจที่เห็นคราบเลือดกองอยู่ที่พื้นเต็มไปหมดและพอเธอเดินตามรอยเลือดมาเธอก็เจอกับอสูรกายน่าเกลียดน่ากลัวและเท่านั้นยังไม่พอตอนนี้นิโคลายสามีของเธอนั้นเขาก็ยังถูกมันจัดการจนนอนตายอยู่ที่พื้นและในขณะที่มันกำลังจะเข้ามากัดกินเธอตัดสินใจฟาดใส่มันแบบไม่ยั้งแต่นั่นมันก็ทำให้เธอพลาดท่าถูกมันกัดเข้าที่มือขวาตัดภาพกลับไปที่ปัจจุบันทั้งที่นาเดียเธอถูกเอ็ดบอนกระหน่ำยิงไปหลายนัดแต่ทว่าตัวของเธอนั้นก็กลับยังไม่ตายและพอเธอได้สติเธอก็ค่อยคลานกระโดดลงไปที่ช่องเก็บสินค้าส่วนที่ด้านบนเครื่องบินนั้นทางด้านเบิร์กผู้นำของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้หลังที่เขาเรียกชายมุสลิมทั้ง3คน
มาที่ด้านหน้าแล้วเขาก็บังคับให้แต่ละคนนั้นให้อ่านพร้อมกับพูดอัดเสียงเพื่อว่าจะได้ส่งคลิปเสียงนี้ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อทำการเรียกเงินค่าไถ่จากทางการซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองเนื่องจากนาเดียเธอก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเธอจึงค่อยๆคลานพาตัวเองนั้นไปที่กรงหมาซึ่งแท้จริงแล้วจากเหตุการณ์ในอดีตที่ตวงทืนนั้นก็ถูกอสุรกายตัวนั้นกัดเข้าที่บริเวณมือตั้งแต่นั้นมาเธอกลายร่างเป็นแวมไพร์ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตปกติเหมือนกับคนอื่นทั่วไปได้และครั้งนี้ในเมื่อเธอต้องการที่ปกป้องอิเลียสลูกชายของเธอจึงทำให้เธอนั้นก็ไม่มีทางเลือกเหลืองตัดสินใจกินเลือดของน้องหมาเพื่อทำการฟื้นฟูพลังในร่างกายของเธอและหลังที่เธอกลับมาแข็งแรงแล้วนาเดียเธอจะไม่รอช้ารีบจัดการกับยูริลูกสมุนของเบิร์กที่อยู่ด้านล่างพร้อมกับจัดฉากให้เขานั้นเหมือนกับถูกหมาใหญ่กัดเข้าที่คอมันจะได้ไม่มีใครสงสัยจะเกิดเห็นศพของชายคนนี้ส่วนทางด้านเบิร์กหลังที่เขาได้ไปเสียงตามที่ต้องการแล้วเขาก็ให้แอดบอนพูดขู่ผู้โดยสารทุกคนว่าทุกคนนั้นลุกหรือก็ขยับจากที่นั่งเป็นอันขาดเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็สารพิษมันก็จะทำงานทันทีซึ่งทางด้านเบิร์กนั้นเขาก็ยังสั่งให้บาสเซียนตั้งระบบการบินอัตโนมัติเอาไว้เพราะตอนนี้พวกทุกคนต่างก็เตรียมตัวที่จะชิ่งโดดร่มออกจากเครื่องบินลำนี้แล้วและหลังที่ทางด้านนาเดียกลับขึ้นมาที่ด้านบนพอเธอรู้ว่านักบินอีกคนนั้นก็ถูกจัดการปิดจ็อบไปเรียบร้อยแล้วเธอจึงรีบเดินมาถามผู้โดยสารคนอื่นว่ามีใครอีกไหมที่สามารถขับเครื่องบินลำนี้ได้ซึ่งทันใดนั้นเองนักชายมุสลิมอีกคนหนึ่งเขาก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับพูดบอกกับนาเดียไปว่าเขาน่าจะพอขับเครื่องบินลำนี้ได้และพอได้ยินแบบนั้นฟาฮิดเขาก็เลยพูดถามกลับไปว่านี่นายจะขึ้นเครื่องไปที่ไหนกันและพอเขารู้ว่านักศึกษาชายคนนี้ก็ถูกเชิญไปงานประชุมทางด้านวิทยาศาสตร์เหมือนกับเขาจึงทำให้เขารู้ว่าทั้งหมดนี้มันน่าจะเป็นแผนการที่ผู้ก่อการร้ายจัดฉากเอาไว้ตั้งแต่แรกซึ่งคลิปเสียงที่พวกมันบังคับให้เขาอ่านแล้วก็พูดตามพวกมันก็จงใจที่ทำให้เรื่องนี้ดูเหมือนเป็นการก่อการร้ายเพราะทางด้านบาสเตียนเขาก็ได้ตั้งข่าวไว้เรียบร้อยแล้วว่าเครื่องบินลำนี้บินไปตกที่ลอนดอนแต่ตัวว่าในที่สุดเอ็ดบอนมันก็จับได้ว่าร่างของหญิงสาวที่ถูกมันยิงนั้นเธอก็หายไปเบิร์กและพวกลูกสมุนที่เหลือจึงตัดสินใจรีบกลับขึ้นไปที่ห้องนักบินจึงถามไปทางด้านดาเดียนั้นเธอไม่มีทางเลือกเลยต้องตัดสินใจรีบเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเธอเพราะกระพุ่งกระโดดกัดดูดเลือดไปที่คอของเบิร์กและทันทีไม่พอในขณะที่เบิร์กนั้นกำลังจะกลายร่างเป็นวัมพายเธอก็ยังใช้มีดปักไปที่กลางหัวใจของเบิร์กจนตายต่อหน้าต่อตาของทุกคนซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นทางด้านอิเลียสเขาก็เห็นแม่ผ่านทางจอกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ในห้องนักบินถึงตัวของเขาเองจะรู้ว่าแม่ของเขานั้นก็แตกต่างจากคนอื่นแต่พอเขาเห็นสภาพของแม่ที่ตอนนี้ก็เต็มไปด้วยคราบเลือดจึงทำให้ตัวของเขานั้นก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวเธอนิดๆซึ่งหลังที่ทางด้านเอ็ดบอนกลับมาลื้อดูข้าวของที่อยู่ในกระเป๋าของนาเดียจึงทำให้ตอนนี้เขาก็รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วนาเดียเธอก็คือแวมไพร์จึงทำให้เอ็ดบอนเขาต้องตัดสินใจเหล่าไม้แหลมพร้อมกับถือไฟฉายแบ็คไลท์ขึ้นมาเพื่อหวังจะจัดการปิดจ็อบแวมไพร์แม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้และพอทางด้านเอ็ดบอนใช้ไฟฉายส่องไปที่หน้าของนาเดียมันจึงทำให้เธอนั้นถึงกับปลดแรงและก็ล้มลงนอนกับพื้นเอ็ดบอนเขาจะใช้จังหวะนี้หยิบเข็มขึ้นมาพร้อมกระดูดเลือดออกจากตัวของนาเดียซึ่งพอทางด้านอีไลอัสเห็นเขาจึงไม่รอช้าตัดสินใจถือปืนขึ้นมาพร้อมกับเล็งไปที่เอ็ดบอนเพื่อหวังจะช่วยชีวิตแม่ของเขาแต่ทว่าในขณะเดียวกันนั่นเองเอ็ดบอนเขาก็ใช้จังหวะที่อีเลอัสเผลอรีบเข้ามาแย่งปืนจนทำให้ในที่สุดนั้นปืนมันก็เกิดลั่นยิงไปถูกกระจกหน้าต่างผู้โดยสารส่งผลให้ความกดอากาศภายในเครื่องบินต่ำจึงทำให้ทุกคนนั้นต่างต้องรีบหาเครื่องช่วยหายใจมาใส่ก่อนที่ออกซิเจนมันจะหมดลงทางด้านนาเดียเธอจึงใช้จังหวะนี้รีบเข้าไปช่วยลูกพร้อมกับฝากลูกเอาไว้กับฟาฮิดให้คุณนั้นช่วยดูแลตอนที่เธอกำลังจะออกไปบูจัดการกับพวกที่เหลือซึ่งหลังที่เธอวิ่งไล่ตามเอ็ดบอนลงไปที่ห้องเก็บสินค้าที่ด้านล่างเธอก็กลับพบว่ามันก็แอบเข้าไปหลบที่ด้านในรถกันกระสุนจึงทำให้นาเดียนั้นต้องตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมารัวยิงไปที่กระจกจุดเดิมจนหมดแม็กและทั้งนั้นยังไม่พอเธอก็ยังใช้เหล็กแหลมแทงจนกระจกเป็นรูซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองเอ็ดบอนมันก็ใช้จังหวะนี้ใช้เข็มที่ดูดเลือดแวมไพร์มาจากร่างของเธอ
ฉีดเข้าไปที่ร่างกายของเขาจึงทำให้นาเดียนั้นต้องตัดสินใจหยิบขวดเหล้าขึ้นมาพร้อมกับราดลงไปที่รูกระจกและจุดไฟเผาให้เอ็ดบอนนั้นมันตายทั้งเป็นแต่ทว่าทางด้านเอ็ดบอนมันก็ยังอึดถึกทนนาเดียจึงตัดสินใจรีบกลับขึ้นไปที่ด้านบนชั้นโดยสารแต่พอทุกคนเห็นว่าตัวของเธอนั้นก็เป็นแวมไพร์พวกเขาต่างก็วิ่งหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตซึ่งตอนนี้ทางด้านเอ็ดบอนหลังที่มันถูกไฟเผาจนอาการสาหัสมันก็ใช้แรงทั้งหมดที่เหลือทำการกัดดูดเลือดเพื่อในกลุ่มของมันเพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองและหลังจากนั้นมันก็รีบแพร่เชื้อแวมไพร์นี้ให้กับคนในกลุ่มของมันทันทีซึ่งตอนนี้ผู้คนที่อยู่บนเครื่องต่างก็คิดว่านาเดียนั้นเธอก็เป็นปีศาจร้ายพวกเขาทุกคนจึงคิดที่จะรวมตัวกันพร้อมกับถือปืนและก็อาวุธหวังที่จะจัดการเธอแต่พวกเขากลับหารู้ไม่ว่าสิ่งที่น่ากลัวและสยดสยองกำลังรอพวกเขาอยู่ที่ด้านล่างและในขณะที่พวกแวมไพร์ที่อยู่ด้านล่างมันกำลังจะปีนกลับขึ้นมาที่ด้านบนของชั้นผู้โดยสารทางด้านนาเดียกับฟาฮิตพวกทั้งคู่จึงช่วยกันรีบผลักดันประตูไว้เพื่อไม่ให้พวกมันนั้นเข้ามากัดกินผู้โดยสารคนอื่นที่อยู่ด้านบนนี้ได้แต่ทว่าในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านฟาฮิตเขาก็กลับถูกเอ็ดบอนมันกัดเข้าที่มือจึงทำให้นาเดียนั้นเธอไม่มีทางเลือกต้องตัดสินใจตัดมือของฟาฮิตออกก่อนที่ตัวของเขานั้นจะกลายร่างเป็นแวมไพร์ซึ่งท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าพวกเขาจะพยายามช่วยกันปิดหรือว่าดันประตูยังไงไอ้พวกแวมไพร์ที่อยู่ในห้องเก็บสินค้าพวกนี้มันก็สามารถหลุดออกมาได้อยู่ดีและคราวนี้ล่ะความฉิบหายมันจะเกิดขึ้นเมื่อผู้โดยสารทุกคนต่างถูกกัดและค่อยกลายร่างเป็นแวมไพร์ซึ่งทางด้านนาเดียฟาฮิตและก็บาสเตียนที่ตอนนี้ตัวเขาเองก็กลับใจเพราะก็ไม่อยากกลายร่างเป็นแวมไพร์เหมือนกับคนอื่นที่อยู่ด้านนอกพวกทั้ง3คนจึงช่วยกันคิดว่าจะสามารถกำจัดปีศาจพวกนี้ได้ด้วยวิธีไหนบ้างทางด้านบาสเตียนเขาก็เลยพูดตอบกลับไปว่าถ้าหากเรานั้นสามารถระเบิดถังเชื้อเพลิงของเครื่องบินลำนี้ได้เราก็จะสามารถจัดการกับพวกมันได้ภายในคราวเดียวกันแต่ทว่าปัญหามันก็ยังไม่ได้จบแค่นั้นเพราะเครื่องจุดระเบิดมันนั้นอยู่ที่กลุ่มของพวกเขาที่คลังสินค้าบริเวณท้ายเครื่องบินซึ่งพอได้ยินแบบนั้นนาเดียเธอได้พูดบอกกับฟาฮิตว่าฉันฝากอิไลอัสไว้กับคุณด้วยเดี๋ยวฉันจะเป็นคนไปเอาตัวจุดระเบิดนี้เองซึ่งในขณะเดียวกันนั้นเองทางด้านอิไลอัสเขาก็ใช้จังหวะนี้รีบมุดเข้าไปในช่องถังเชื้อเพลิงเพื่อหวังจะทำการช่วยแม่รีบไปเอาที่จุดชนวนระเบิดซึ่งในที่สุดอิไลอัสเขาก็สามารถหาที่จุดชนวนระเบิดเจอแต่ทว่าเขากระดันไปป้าหน้ากับเอ็ดบอนซึ่งพอเห็นแบบนี้นาเดียเธอจะพูดถามกับบาสเตียนไปว่าคุณสายพิกัดให้กับเครื่องบินลำนี้มุ่งหน้าบินไปที่เป้าหมายแล้วใช่ไหมบาสเตียนเขาก็เลยพูดตอบกลับเธอไปว่าผมก็ปรับให้เป็นระบบอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วแค่ต้องพยายามรักษาระดับต่อลงจอดแล้วก็เหยียบเบรกให้มิดใหม่มันก็เท่านั้นและพอได้ยินแบบนี้นาเดียเธอจึงตัดสินใจรีบกลับไปที่ของบาสเตียนเพื่อทำการดูดเลือดจากร่างกายของเขาซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอต้องการจะเพิ่มพลังให้ตัวของเธอเองให้มีแรงพอที่สามารถสู้กับทางด้านเอ็ดบอนได้และหลังจากนั้นนาเดียเธอก็รีบวิ่งออกจากห้องนักบินพร้อมกับกระโดดจู่โจมกัดเอ็ดบอนทันทีแต่ทว่าตัวของเธอเองก็ไม่สามารถสู้แรงของแวมไพร์โรคจิตตัวนี้ได้ซึ่งทางด้านอีไลอัสเขาเห็นว่าแม่กำลังจะถูกมันจัดการเขาตัดสินใจรีบออกมาพร้อมกับล่อเอ็ดบอนนั้นให้ไปตรงที่ติดระเบิดเอาไว้และทันใดเองอีไลอัสเขาก็รีบกดรีโมทสั่งให้ระเบิดทำงานจนทำให้ท้ายที่สุดแล้วร่างของเอ็ดบอนนั้นมันก็ลอยกระเด็นออกไปจากเครื่องบินลำนี้ทันทีซึ่งทางด้านอีไลอัสเขาเห็นว่าแม่ฮู้นั้นกำลังจะหมดแรงเขาตัดสินใจกรีดเลือดของตัวเองให้กับแม่แวมไพร์ของเขากินแต่เนื่องจากที่นาเดียนั้นเธอก็ดันกินเลือดมนุษย์ไปเป็นจำนวนมากจึงทำให้ตอนนี้เธอก็รู้ดีว่าตัวของเธอเองอาจจะไม่สามารถควบคุมตัวเองและอาจจะเผลอกัดลูกชายของเธอได้เธอตัดสินใจผลักและรีบหนีทางด้านอีไลอัสไปทันทีและทันทีที่เครื่องบินลำนี้ลงจอดทางด้านเจ้าหน้าที่ต่างรีบเข้ามาเพราะตอนนี้พวกเขาก็คิดว่าเครื่องบินลำนี้เหมือนกับเป็นแค่เครื่องบินที่ถูกจี้เป็นตัวประกันเพื่อพยายามจะทำการก่อการร้ายซึ่งทางด้านฟาฮิตเขาก็พยายามพูดบอกผ่านวิทยุสื่อสารกับผอ.บอกที่นี่ไปว่าที่เครื่องบินลำนี้มันก็มีระเบิดซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านอิเลอัส
เขาก็ค่อยๆไต่ชื่อลงมาจากเครื่องบินและพอเจ้าหน้าที่หน่วยจู่โจมที่ดักรออยู่บริเวณแถวนั้นเห็นจึงรีบเข้ามารับตัวอีเลียสออกไปจากร้านจอดแห่งนี้ทันทีซึ่งการที่พวกแวมไพร์พวกมันไม่สามารถออกมาจากช่องประตูที่เปิดทิ้งเอาไว้ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกมันก็กลัวแสงจากพระอาทิตย์เลยหลบอยู่แต่ภายใต้ความมืดที่ด้านในเครื่องบินลำนี้ซึ่งหลังที่เจ้าหน้าที่พาตัวอีเลียสเข้ามาทำการสอบสวนแล้วถึงแม้ว่าอีเลียสจะพูดบอกว่าฟาฮิตนั้นเขาบริสุทธิ์และไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่ตัวว่ามันก็ไม่มีใครเชื่อและในขณะเดียวกันนั่นเองพวกหน่วยจู่โจมพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะบุกเข้าไปรวบตัวฟาฮิตและหลังที่พวกเขาสามารถจับกุมตัวฟาฮิตออกมาที่ด้านนอกได้ในขณะที่พวกจู่โจมกำลังเข้าไปเคลียร์พื้นที่ที่ด้านในห้องโดยสารอยู่นั้นพวกเขาต่างก็ต้องช็อกเพราะที่ด้านในนี้มันก็เต็มไปด้วยฝูงเวมพายที่หิวกระหายเลือดซึ่งพวกมันต่างก็ไม่รอช้ารีบกระโดดเข้ากัดพวกทหารพวกนี้ทันทีส่วนทางด้านอิเลียสที่คนนั้นก็แอบซุกซ่อนตัวจุดระเบิดเอาไว้ที่ด้านในตุ๊กตาหมีพอเขาเห็นฟ้ามืดลงเขารู้ดีว่าช่วงเวลานี้แหละคือช่วงเวลาของแวมไพร์เขาตัดสินใจรีบวิ่งหนีออกมาพร้อมกับวิ่งไปให้ใกล้ที่สุดให้อยู่ในระยะของรีโมทกดระเบิดและแต่เดินนั่นเองอิเลียสเขาก็กลับเจอกับแม่แวมไพร์ของเขาที่ตอนนี้เธอก็ไม่หลงเหลือความเป็นมนุษย์อยู่แล้วและในขณะที่นาเดียกำลังจะวิ่งเข้ามากัดลูกชายของเธออิเลียสเขาจึงไม่มีทางเลือกเลยต้องตัดสินใจรีบกดรีโมทสั่งให้ระเบิดทำงานพร้อมกับทำการระเบิดเครื่องบินลำนี้ให้มันระเบิดไม่กลายเป็นจุนไปพร้อมกับแวมไพร์ทุกตัวซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็มีเพียงแค่อิเลียสกับฟาฮิตเท่านั้นที่ยังมีชีวิตรอดและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ